ถัดพื้นที่ไปนิดนึงนะคะนนทบุรีบางบัวทองหมู่บ้านบัวทองเคหะมีคนโดนเหล็กเสียบพุงค่ะคุณผู้ชมคะแต่ไม่ตายไม่น่าเชื่อนะคะเป็นเหตุการณ์ที่แบบสยดสยองมากเนี่ยค่ะคนที่โดนเหล็กเสียบยังติดคาอยู่ที่รั้วเหล็กอยู่เลยนะคะลักษณะเหมือนกับปีนขึ้นไปแล้วลงไม่ได้แล้วเหล็กมันเสียบลักษณะนึกว่าตกลงมาเฉียงเฉียงสูงไม่ค่ะเป็นรั้วบ้านชั้นเดียวนะคะเสียบเฉียงเฉียงขึ้นไปแถวแถวใต้ราวนมขวาเจ้าของบ้านต้องเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเพราะว่าไม่สามารถช่วยเหลือเองได้ค่ะช่วงเย็นๆของเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสภ.บางบัวทองพอได้รับแจ้งก็ไปที่หมู่บ้านบัวทองเคหะไปเจอลุงปรีชาหรือว่าลุงต้อยนามสกุลเนียมศรีอายุ64แล้วโอ้โหเหล็กเนี่ยยาวฟุตหนึ่งนะคะเสียบที่หน้าท้องของแกกู้ภัยค่อยๆเลื่อยเอาเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยออกเลื่อยความแหลมความยาวค่อยๆออกอุ้ยใช้เวลา20กว่านาทีนะคะแกก็ทนมากนะเนี่ยค่ะโหปฏิบัติการช่วยเหล็กเสียบพุงค่ะก็ส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นอาการปลอดภัยคนที่เห็นเหตุการณ์คนแรกคือคุณสิทธิชัยมาศรีนวลอายุ33แกเล่าให้ฟังว่ามีเด็กวิ่งมาบอกว่ามีคนที่บ้านเนี่ยปีนมีคนปีนที่บ้านแกคนปีนรั้วแล้วโดนเหล็กเสียบก็เลยวิ่งมาดูจริงๆน่ะจะช่วยแล้วแหละเอาบันไดมาพาดแล้วแต่มันออกไม่ได้อ่ะโอ้ยเฮ้ยใครจะไปดึงออกได้ออกไม่ได้เอามาพาดให้แกปีนให้แกยืนแล้วมันก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเรียกกู้ภัยนะคะบ้านเลขที่6ครับ128ส่วนเจ้าของบ้านก็คือคุณลุงสนเปรมทองอายุ78นะคะก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุงสนกับลุงต้อยเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าแล้วนะอยู่ที่ท้ายซอยกินไปกินมาไอ้เหล้าหมดลุงสนก็เลยบอกเอาต้อยไปซื้อเหล้าหน่อยไปซื้อเหล้าหน่อยคนเจ็บเนี่ยนะคะลุงต้อยเนี่ยอาสาไปซื้อเหล้าแต่หายไปเลยค่ะหายไปเอ๊ไปไหนมารู้อีกทีลูกเขยมาตามบอกว่าลุงต้อยปีนรั้วบ้านแล้วเหล็กเสียบพุงโอ้แกก็สันนิษฐานเป็นไปได้ไหมว่าแกเมาแล้วแกก็ตามหาลุงสนไม่เจอก็เลยไปปีนบ้านลุงสนเพื่อที่จะเข้าไปตามว่าได้เหล้ามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแกสันนิษฐานอย่างนั้นนะอ่ะฟังแกดูนะคะกินนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อแล้วอยู่ดีๆแกก็ไปปีนที่บ้านจ้ะจบเหล็กเสียบเลยนะจ้ะเขาจะเข้าไปหาลุงใช่ไหมมันจะไปฉันอยู่นี่พอเสร็จเรากินต่อฉันพี่สั่งฉันนอนเล่นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่บ้านมันรู้มันฉันอยู่เนี่ยมาไปซ่าอยากซ่ามันเฮาเมาใช่ไหมอ๋อนึกว่าอยู่บ้านก็เลยปีนเข้าบ้านไม่รู้แต่จะอยู่ที่นี่จ้ะก็เลยเข้าไปปีนบ้านปีนบ้านแล้วมีคนมาตามเหรอที่บอกว่ามีเหล็กเสียบก็มีลูกเขยฉันลูกเขยมาตามบอกว่าลุงโดนเหล็กเสียบอยู่ที่บ้านเสียบตาเป็นยังไงไม่รู้ก็เลยวิ่งไปดูตำรวจสภ.บางบัวทองเนี่ยดูแล้วก็คงไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปลักทรัพย์นะคะก็ไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาอะไรแต่คงจะเป็นลักษณะไปตามเพื่อนมากินเหล้าอ่ะแกกินอยู่ด้วยกันอยู่หากันไม่เจอค่ะไม่รู้ว่าด้วยความเมาหรือยังไงไม่ยอมเข้าทางประตูนะไม่มีคนอยู่ไงเขาคงปิดประตูบ้านไว้อ่ะค่ะ